ละครเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจบไปของหนุ่มหมากปรินทำเอามาดามและสาวๆหลายคนเนี่ยฟินหนักมากเพราะเอ๊ะอะฮีก็ถอดเสื้อเอ๊ะอะก็มีฉากเลิฟซีนแบบว่าคืนกำไรให้แฟนๆเต็มอิ่มแต่ดูเหมือนว่ามีสาวคนหนึ่งจะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่จะใครที่ไหนก็คิมเบอรี่หวานใจตัวจริงไงคะก็ตอนแรกๆเขาก็ดูได้หลังๆเริ่มแบบบอกให้เปลี่ยนช่องแล้วโดนงอนครับผมไหนบอกไม่มีแล้วไหนบอกมีแค่ซีนเดียวอะไรเงี้ยก็บังเอิญเปิดมาเอ้ามีแล้วเหรอเรายังตกใจเลยก็ตามบทไงอย่างที่บอกไปตามบทมีแฟนหล่อสาวๆกรี๊ดทั้งประเทศแบบนี้ก็ต้องทำใจหน่อยนะจ๊ะสาวคิม